สวัสดีครับคลิปนี้แนะนำเมนบอร์ดนะครับเป็นตัว X79D นะครับ X79D นะฮะตัวนี้เป็นตัว DDR3 นะครับเป็นตัว LGA Socket 2011นะครับใส่พัดลม CPU ในรุ่น2011ได้เลยนะฮะมาดูด้านหลังกันก่อนนะครับคร่าวๆนะครับโดยไม่ละเอียดมากนะด้านหลังจะมีช่อง USB นะ8ช่องเลยนะครับเป็นช่อง USB 2.0 นะครับ USB 2.0 นะ8ช่องเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีช่อง LAN 1ช่องนะฮะช่อง LAN 1ช่องรวมถึงช่องออดิโอ3รูนะเรียก3รูเป็นตัว Channel 5.1 นะครับนี่คือด้านหลังนะครับมีตัวออดิโอด้านบนด้วยนะฮะมาดูด้านข้างนะด้านข้างก็เป็นช่องเสียบทั่วไปนะช่องเสียบ USB หน้าเคสอะไรพวกนี้นะครับช่อง PCIe X4 นะครับใส่พวกการ์ดแปลงอะไรพวกนี้ได้นะฮะแล้วก็ช่องการ์ดจอ1ช่องนะครับการ์ดจอ1ช่องตัวนี้เป็นช่อง NVMe PCIe Gen 3 X4 นะคะ Gen 3 X4 นะครับช่องใส่แรมนะครับมี2ช่องนะครับนี่นะซ้ายขวานะเป็นตัว DDR3 นะครับใส่พวก DDR3 นะครับเป็นช่องเสียบพินทั่วไปนะฮะหมุนมาอีกหน่อยนึงนะครับด้านนี้ก็มีช่องเสียบpower ไฟเลี้ยงเมนบอร์ดนะฮะแล้วก็ช่อง SATA นะครับช่อง SATA นะครับ4ช่องนะครับนี่นะครับ4ช่องนะฮะนี่ช่องเสียบพัดลม CPU นะครับมีช่องซิสแฟนนะครับนี่ระบบเกี่ยวกับความร้อนของเมนบอร์ดตัวนี้นะใส่ M.2 ได้1ช่องนะครับนี่นะฮะนี่นะครับสามารถใส่เขาเรียกว่าอะไรสองระดับได้นะฮะเขียนว่า H1 กับ S2 นะครับผม1ช่องนะครับคร่าวๆเท่านี้นะฮะคร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เมนบอร์ดตัวนี้รวมถึงเมนบอร์ดตัวอื่นๆทุกตัวของทางร้านนะแปะลิงก์สินค้าเอาไว้ใต้คำอธิบายให้หมดเลยนะครับก็กดปุ๊บสั่งซื้อได้ปั๊บเลยนะครับก็ขอบพระคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องวันละ Channel ด้วยนะเข้าไปกดติดตามร้านค้าของ Workshop กันด้วยนะครับผมก็ขอให้สนุกแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กลับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ